พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้เวลา 17:19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวลานตากพืชผลทางการเกษตรอำเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายจิรเกียรติภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยคณะข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยพลตรีบรรยงทองน่วมผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9นายทหารราชองครักษ์กราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านปากชัดหนองบัวหมู่ที่2ตำบลหนองฝ้ายอำเภอเลาขวัญซึ่งมีข้าราชการตลอดจนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆและประชาชนในพื้นที่ไปรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจำนวนมากในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธนวราชบพิตรและทรงรับฟังการกราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการซึ่งเกิดจากปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศส่งผลให้ราษฎรขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยดำเนินโครงการดังกล่าวและได้ทรงรับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง15โครงการในพื้นที่11จังหวัดทั่วประเทศไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่16เมษายน2564โอกาสนี้ทรงกดปุ่มเปิดโครงการซึ่งเป็นการส่งสัญญาณให้น้ำบาดาลจาก8บ่อไหลลงสู่ถัง4ถังความจุรวม 10,000 ลิตรภายในเวลา1นาที25วินาทีทั้งนี้จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่แห้งแล้งโดยใช้น้ำบาดาลเป็นหลักแหล่งน้ำบาดาลที่พบเป็นน้ำแร่ธรรมชาติที่มีอายุกว่า 7,530 ปีซึ่งสะอาดไม่พบจุลินทรีย์และสารปนเปื้อนมีคุณภาพเหมาะสมที่จะบริโภคได้อย่างปลอดภัยตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกทั้งนี้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีหน้าที่พิจารณาพื้นที่เป้าหมายที่จำเป็นต้องเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาดใหญ่และก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพื่อส่งน้ำไปช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่15โครงการ11จังหวัดประกอบด้วยเชียงใหม่ลำพูนขอนแก่นกาฬสินธุ์นครพนมศรีสะเกษฉะเชิงเทรากาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีและพัทลุงจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการอาทิวีดิทัศน์น้ำบาดาลน้ำเพื่อชีวิตแห่งอนาคตนำเสนอความเป็นมาของโครงการซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จในทุกพื้นที่ราษฎรจะได้รับประโยชน์กว่า 143,000 คนนิทรรศการวัฏจักรอุทกวิทยาของประเทศไทยนำเสนอการหมุนเวียนของน้ำบนโลกตามธรรมชาตินิทรรศการโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ15แห่งโดยพื้นที่โครงการต้นแบบอำเภอเลาขวัญประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมานานหลายสิบปีและดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาลจำนวน8บ่อความลึกเฉลี่ย200เมตรพร้อมระบบกระจายน้ำระยะทาง 5.4 กิโลเมตรซึ่งได้ส่งมอบให้ท้องถิ่นและจังหวัดบริหารจัดการระบบนิทรรศการโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีการพัฒนาระบบน้ำบาดาลขนาดใหญ่และนิทรรศการแบบจำลองทางกายภาพของชั้นน้ำบาดาลบริเวณพื้นที่โครงการจากนั้นทอดพระเนตรแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ที่มีการจัดทำแปลงเกษตรสาธิตโดยใช้น้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำหลักในการเพาะปลูกพื้นที่60ไร่แบ่งปลูกพืชต่างๆเช่นดอกดาวเรืองมันสำปะหลังหญ้าเนเปียคาดว่าจะสร้างรายได้ให้ราษฎรประมาณ 64,000 บาทต่อไร่ต่อปีพร้อมกันนี้ทอดพระเนตรกระบือพระราชทานในโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยที่จังหวัดกาญจนบุรีได้รับมอบกระบือเพศเมียพระราชทานจำนวน2ตัวเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2564เพื่อนำไปมอบให้แก่กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยเลาขวัญเพื่อพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์กระบือไทยซึ่งต่อมาได้รับมอบกระบือพระราชทานเพิ่มอีก11ตัวจากนั้นทอดพระเนตรอาคารบ้านน้ำดื่มที่ผลิตน้ำดื่มจากน้ำบาดาลให้บริการประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้แนวคิดจุดบริการน้ำดื่มฟรีมาจากตู้บริการน้ำดื่มฟรีที่ตลาดโบโรสหราชอาณาจักรจัดสร้างจุดบริการบ้านน้ำดื่มแห่งแรกที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลปัจจุบันมีจุดบริการน้ำดื่มฟรีกระจายอยู่ทั่วประเทศก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการดำเนินโครงการพื้นที่นี้สามารถแก้ปัญหาภัยแล้งให้แก่ราษฎรซึ่งเดิมประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเป็นเวลานานโดยอำเภอเลาขวัญเป็น1ใน5อำเภอของจังหวัดกาญจนบุรีที่สภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขาเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานราษฎรในพื้นที่ต้องซื้อน้ำอุปโภคบริโภคเมื่อการดำเนินโครงการแล้วเสร็จจะครอบคลุมพื้นที่กว่า 300,000 ไร่ได้ปริมาณน้ำรวม 2,300,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปีราษฎรได้ประโยชน์กว่า 58,000 คนต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวลานตากพืชผลทางการเกษตรอำเภอเลาขวัญกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพแล้วประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวพระลานพระราชวังดุสิตกรุงเทพมหานคร